โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยหุ้นใหญ่บิ๊ก แคบเนี่ยอย่างบรรดาปตทปตทสพถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของตลาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับมือทิศทางการปรับตัวของพลังงานในประเทศไทยถือว่ามีความสําคัญนะฮะต้องบอกว่าจากแนวโน้มด้านพลังงานที่เกิดขึ้นผลกระทบในส่วนของน้ํามันดิบบนตลาดโลกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของไทยเองครับทางกระทรวงพลังงานมีการเตรียมความพร้อมนะครับมาตรการรับมือทั้งการสํารองน้ํามันและราคาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิเจรรวง์นะครับ ได้มีการเปิดเผยถึงมาตราการรับมือนะฮะมาตราการต่างๆที่ทางกรมเชื้อเพลิงพลังงานเนี่ยเตรียมออกมาเบื้องต้นก็คือจะขอความร่วมมือในการงดส่งออกน้ำมันดิบนะครับซึ่งจะทำให้น้ำมันดิบในประเทศเนี่ยพเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ25,000บาร์เรลต่อวันและหากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเขาบอกว่าจะสามารถเพิ่มการผลิตภายในประเทศได้ถึง36,000บาร์เรลต่อวันนะครับโดยจะมีการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นน้ำมันให้หาทางออกด้านเทคนิค เพื่อใช้น้ามันดิบในประเทศทั้งหมดจากปัจจุบันที่มีการผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ130,000บาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันครับทางกระทรวงพลังงานเองก็มีแผนนะฮะที่จะบ,บริหารจัดการราคาน้ํามันก็คือต้องทําให้ราคานั้นไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อยู่ระดับ69 5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยยังไม่ถือว่ามีผลกระทบกับราคาขายปลีกในไทยมากนะัก แต่ถ้าเกิดขยับจาก69.5ไปแตะ80ดอลลาร์ต่อบาเรลเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องใช้กลไกนะครับของกองทุนน้ามันเนี่ยเข้ามาช่วยลดผลกระทบโดยขณะนี้สถานะของกองทุนน้ามันเองก็อยู่ที่ประมาณ37,000ล้านบาทนะครับท่นี้ครับถ้าไปดูณนะวันที่5มกราคม2563เนี่ยบ้านเราในไทยเนี่ยนะฮะมีน้ํามันสำเร็จรูปอยู่ที่เกือบ1,500ล้านลิตร มีน้ำมันดิบสำรองอยู่ที่เกือบ3,000ล้านลิตรนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างขนส่งอีกราว1,144ล้านลิตรทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยใช้ได้อีกราวๆ50วันนะครับส่วนปริมาณการสำรองก๊ส LPG ทั้งหมดประมาณ101ล้านกิโลกร,รัมสำรองได้17วันสำหรับการใช้ในภาคครัวเรือน ดังนั้นทางกระทรวงพลังงานก็บอกว่ามั่นใจนะฮะว่าน่าจะสามารถบริหารจัดการให้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมีใช้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับ